พบกันอีกครั้งครับกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast นัดนี้ผมขออนุญาตพาไปแหลมสนเขาแดงที่สงขลาที่หลายคนยังไม่เคยไปเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทำไมผมบอกหลายคนยังไม่เคยไปครับผมเองก็ยังไม่เคยไปคุณก็งงเหมือนกันนะครับว่าไปสงขลามาไม่รู้ตั้งกี่รอบผ่านไปผ่านมาเวลาเราไปสงขลานะแต่ก่อนนะก็ต้องไปข้ามแพขนานยนต์ที่หัวเขาแดงแล้วก็เห็นแต่แค่ถ้ำทวดเขาแดงนะอยู่ที่ตีนเขาแล้วอยู่ที่ท่าเลยเราก็มักจะไม่ได้ลงนะครับก็ซื้อตั๋วรอคิวแล้วก็ขึ้นแพก็ไปที่ฝั่งหาดสมิลานะครับแต่ถ้าว่าตอนหลังเนี่ยพอเขาตัดถนนนะถนนที่ผ่านจากสิงหนครนะครับไปเกาะยอแล้วก็ไปขึ้นที่ฝั่งสงขลาที่สี่แยกน้ำกระจายน้ำน้อยเนี่ยนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็ตรงเลยครับพุ่งไปสงขลาหรือไปหาดใหญ่แล้วเราก็เห็นนะเห็นมีป้อมนะเป็นป้อมคล้ายๆป้อมปืนป้อมปราสาทป้อมโบราณอ่ะป้อมเมืองป้อมกำแพงเมืองโบราณเป็นระยะถุงทางซ้ายมือแล้วก็เห็นแล้วก็ชี้แล้วเราก็ผ่านไม่เคยเข้านะครับพอดีเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ผมมีกิจธุระเล็กน้อยที่สงขลาแล้วก็มีเวลาว่างนะครับก็เลยบอกเฮ้ยแวะไปดูตรงนี้หน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้กำลังเกิดเหตุเนี่ยเรื่องของโบราณสถานเขาโบราณสถานที่เขาแดงที่เกิดเหตุการขุดดินไม่รู้ขุดไปทำอะไรนะทำถนนบ้างขุดดินเพื่อเอาไปขายบ้างแล้วก็เกิดเป็นคดีความฟ้องร้องเรียนจับกลุ่มกันวุ่นวายไปหมดเลยนะครับทั้งโดยประชาคมชาวสงขลาและโดยกรมศิลปากรนะครับถึงวันนี้ก็คดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นเมืองโบราณเมืองโบราณระดับที่เอาเติมนิดเดียวนะครับทุกท่านคงทราบนะเราเนี่ยพอนึกถึงสงขลาเราก็ชื่นชมเรื่องเมืองสงขลาเก่านะซึ่งอยู่ที่บ่อยางนะครับซึ่งมีราคาเป็นห้องแถวแบบจีนน่ะเป็นช็อปเฮาส์แบบจีนผมก็เคยพาไปเที่ยวมาหลายครั้งแล้วนะครับที่นั่นเราก็นึกถึงแต่เมืองสงขลาบ่อยางนะครับแล้วที่นั่นแหละครับที่มีภาคีคนรักสงขลาก็ขับเคลื่อนที่จะพัฒนาเป็นสงขลาเมืองมรดกโลกดูเหมือนจะขับเคลื่อนมาเป็น10ปีพวกผมที่พวกเราที่นครนะหรือผมว่าทุกทั่วไปในทั้งประเทศเนี่ยก็ชื่นชมการเคลื่อนขับเคลื่อนของคนสงขลาที่จะขับเคลื่อนเมืองสงขลาเป็นเมืองมรดกโลกและปลุกชีวิตเมืองเก่าสงขลาจนตอนนี้ชีวิตเมืองเก่าสงขลากลับมาแบบคึกคักมากแต่ผมได้ทราบข่าววงในว่าหลังจากเขาเตรียมที่จะขับเคลื่อนเรื่องเมืองสงขลาเมืองมรดกโลกเนี่ยฟังมาแน่ชัดหรือยังไงไม่ทราบนะครับฟังมาว่าขับเคลื่อนไปขับเคลื่อนมามีความคิดเห็นของหลายฝ่ายบอกว่าน่าจะไม่เข้าข่ายตอนแรกเนี่ยขับเคลื่อนตรงนั้นก็เป็นเรื่องของชุมชนชาวจีนหลายฝ่ายก็บอกต้องข้ามมาที่ฝั่งแหลมสนเขาแดงด้วยเพราะเป็นชุมชนชาวไทยและชาวมุสลิมจะทำให้กลายเป็นเมืองแดนแห่งพหุวัฒนธรรมก็มีการเตรียมที่ขับเคลื่อนออกมาทางฝั่งเขาแดงและแหลมสนซึ่งเป็นชุมชนเก่ายังไงเดี๋ยวค่อยขยายนะครับพอไปเที่ยวแล้วค่อยเฉลยปรากฏว่าขับเคลื่อนไปขับเคลื่อนมาผมเพิ่งทราบมาล่าสุดอีกบอกว่าถึงตอนนี้เนาะไอ้เมืองเก่าสงขลาที่บ่อยางที่เป็นแบบจีนที่เราชอบงดงามเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเคลื่อนเพื่อจะเข้าข่ายหลักการมรดกโลกของยูเนสโกไม่ได้เขากำลังจะย้ายมาขับเคลื่อนเฉพาะที่ฝั่งเขาแดงแล้วก็แหลมสนซึ่งเขาบอกว่ามีศักยภาพที่จะเป็นเมืองมรดกโลกได้มากกว่าแล้วมีความเป็นไปได้สูงผมเนี่ยนะเอาล่ะผ่านไปผ่านมาหลายครั้งตามที่เรียนทุกท่านเนี่ยแล้วไม่เคยเข้าไปข้างในแล้วพอได้ข่าวว่าเอ๊ะเขาว่าตรงนี้มีสิทธิ์และเข้าข่ายเป็นเมืองมรดกโลกได้มากกว่าฝั่งบ่อยางที่เราไปทุกทีก็เที่ยวแต่บ่อยางแหละนะครับต้องคราวนี้ต้องเข้าไปดูสักหน่อยแล้วก็อยากจะเลยไปดูที่โบราณสถานเขาแดงนะครับที่มีการขุดแล้วก็เป็นคดีความไปถึงไหนกันแล้วนอแล้วโบราณสถานเขาน้อยซึ่งสำคัญมากเนี่ยที่อยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ย
ได้รับความกระทบกระเทือนสักเท่าไหร่ก็เลยเลี้ยวเลยครับพอเราลงมาจากสะพานตินสูลานนท์นะครับมีทางเลี้ยวขวาก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลยพอเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะล้อๆๆไปจากทางตะวันตกเพื่อไปทางตะวันออกถ้าไปถ้าล้อตรงไปตัดตรงก็จะไปเจอที่ถ้ำทวดเขาแดงที่ตรงแพขนานยนต์ท่านนึกออกนะครับลองเปิดดูแผนที่ถามว่าพอเข้าไปถึงเนี่ยผมมีคำถามเฮ้ยเรามาสงขลาตั้งแต่เด็กเนาะทำไมไม่เคยมาตอนนี้อายุ66ปีแล้วเลยไปได้ไงข้ามไปได้ไงเพราะว่าสวยและมีคุณค่ามากจริงๆผมเคยเข้าไปครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้เข้าไปแบบจริงจังคราวนี้พอเข้าไปแบบจริงจังแล้วอดไม่ได้ครับต้องพาทุกท่านไปเที่ยวแล้วขอเชิญนะครับว่าไปสงขลาแล้วต้องไปตรงนี้ท่านจะได้ไปถึงตั้งแต่แรกตั้งเมืองสงขลาที่เรียกว่าซิงกอราเพราะว่าที่สงขลาบ่อยางเนี่ยเป็นสงขลาครับเป็นสงขลาแล้วไม่ใช่ซิงกอราหลักฐานที่ตรงนี้อันที่หนึ่งนะยกนะฮะว่าพวกป้อมกำแพงเมืองทั้งหลายที่อยู่รายรอบเขาแดงเนี่ยแหละครับคือป้อมที่สร้างตั้งแต่ยุคแรกตั้งเมืองสงขลาเมืองสงขลาเนี่ยว่ากันว่าสุลต่านนะครับสุไลมานท่านเป็นพ่อค้าแล้วก็มาตั้งฐานอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ตั้งเมืองสงขลาตั้งแต่สมัยอยุธยาแหละแล้วก็สืบสาวกันมาอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะพาไปสืบเรื่องนี้นะครับวันนี้ยังไม่เล่าวันนี้ขอเล่าเฉพาะเมืองสงขลาแหลมสนซึ่งเพิ่งเริ่มเป็นบ้านเป็นเมืองเนี่ยตอนปลายอยุธยาแล้วก็ธนบุรีครับจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ช่วงระยะพื้นที่นี้เนี่ยเขาเอาว่าตั้งแต่ราวๆ 2,310 จนถึงสมัยรัชกาลที่3โดยประมาณมีวัดตั้ง4วัดมีสุสานเรียงรายอยู่เป็น10สุสานแล้วก็มีชุมชนมุสลิมนะครับมาตั้งอยู่ริมฝั่งเป็นซอกเป็นตรอกที่ผมว่าน่ารักและก็น่าเที่ยวผมจะเริ่มที่ตรงไหนดีพอเราเลี้ยวขวาเข้าไปเนี่ยนะครับเราก็จะเจอวัดแรกก่อนวัดนี้เนี่ยชื่อเห็นชื่อวัดก็ตกใจแล้วฮะวัดเจ้านครแล้วทำไมมาอยู่ที่นี่ทำไมก็ถามไถ่ผมเข้าไปถามพระท่านนะท่านบอกว่าอาตมามาจากที่อื่นก็ไม่รู้ว่าทำไมถ้าอยากรู้มาพาไปดูเจ้าของคนสร้างวัดเราก็ตามไปนึกว่าจะเจอคนสร้างวัดแต่ก็สงสัยนะเอ๊ะเป็นลูกหลานหรือเนาะเพราะวัดนี้น่าจะสร้างตั้งแต่นู่นแล้วฮะตั้งแต่ช่วงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น 2-300 ปีเข้าไปแล้วพระท่านพาไปถึงบัญชีนู่น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 เป็นฮวงซุยครับเป็นฮวงซุยมีชื่อภาษาจีนแล้วก็มีบัวหรือเจดีย์สถูปอยู่องค์หนึ่งนะครับเป็นหินขัดอ่านไม่ออกไม่รู้ว่าคือใครแต่พระท่านบอกว่ากันว่านี่แหละคือคนสร้างวัดนี้นะครับผมก็เอาถ่ายรูปมายังหาคนอ่านให้ไม่ได้ประติดประต่อกันว่ายุคที่เจ้านครเนี่ยเคยเดินทางมาสงขลาเพราะมีบางช่วงนะครับที่สงขลาก็เป็นฐานเจ้านครก็จะมาแวะพักอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็สร้างวัดทิ้งไว้ว่ากันอย่างนั้นแต่ผมประติดประต่อเรื่องไอ้ละแวกตรงแหลมสนที่เป็นฐานที่เราก็จะพาไปเที่ยววัดทั้ง4วัดที่ผมบอกว่างดงามมากเนี่ยนะครับเรื่องของเรื่องเขาว่ากันว่าตอนที่สมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยนะครับกู้เอกราชไทยได้แล้วก็เว้นก๊กเมืองนครไว้เป็นก๊กสุดท้ายที่จะมากำราบปราบให้เข้าที่แล้วถึงเวลาท่านก็เสด็จมาเจ้านครอยู่เมืองนครเนาะตั้งตัวเป็นเจ้านครแต่พอประเมินกำลังแล้วสงสัยสู้เจ้าตากไม่ได้ท่านก็เลยอพยพหลบมาอยู่ที่สงขลาตากนั้นท่านก็ถอยไปอีกไปอยู่ที่ปัตตานีเจ้าตากเนี่ยมาถึงสงขลาครับเจ้าตากมาถึงสงขลาแล้วก็พอดีทางปัตตานีก็จับเจ้านครเนี่ยมาส่งเจ้าตากที่สงขลาเหตุการณ์ของการตั้งเมืองสงขลาแล้วเหตุการณ์ที่ผูกพันกับเจ้านครเนี่ยอาจจะตั้งแต่ตอนนั้นก็ได้ไหมหรือหลังจากนั้นอีกเพราะว่าตอนที่เจ้าตากมาตั้งฐานอยู่ที่สงขลาเนี่ยนะครับได้มาอยู่แถวแหลมสนนี่แหละแล้วก็มีจีนคนหนึ่งครับจีนคนนี้เนี่ยก็เป็นต้นสายตระกูลณสงขลาในวันนี้นะครับจีนคนนี้เนี่ยนะครับได้มาฝากเนื้อฝากตัวช่วยราชการพระเจ้าตากแล้วช่วยเก็บนู่นเก็บภาษีนี่แล้วเจ้าตากถึงกับยกว่าจีนคนเนี้ยที่ตอนหลังเขาเรียกว่าจอมแหลมสนเนี่ยนะครับโอ้
นานๆเจอที่จะมีคนมาช่วยราชการช่วยกิจการของพระองค์ท่านเลยตั้งให้จีนคนนี้เป็นผู้ดูแลเมืองสงขลานะครับแทนจากนั้นมาเนี่ยสายตระกูลนี้ก็ได้เป็นเจ้าเมืองสงขลาสืบมาไม่ว่าจะจีนเหยียงนะครับที่เป็นหลวงสุวรรณคีรีเป็นพระยาอินทคีรีบุญหุยพระยาวิเศษภักดีเทียนจงจนถึงพระยาวิเชียนคีรีเทียนเสงทั้ง4ท่านนี้เป็นต้นตระกูลณสงขลาที่เป็นเจ้าเมืองสงขลาตอนที่อยู่ที่แถวๆนี้นะครับก่อนที่ท่านพระยาวิเชียรคีรีเนี่ยจะย้ายเมืองสงขลาไปอยู่ที่ฝั่งบ่อยางแล้วก็กลายเป็นเมืองสงขลาที่จีนเป็นหลักในทุกวันนี้นะครับโดยยวนของท่านก็คือที่เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลาทุกวันนี้ที่สวยมากยิ่งใหญ่ที่เนี่ยเป็นที่ฐานเดิมนะครับพอเข้าไปถึงเนี่ยนะครับขวามือเลยวัดเจ้านครเสร็จเราก็เจอมัสยิดเจอบ้านมุสลิมเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วฝั่งซ้ายเนี่ยจะเห็นเป็นเนินเป็นที่ว่างตอนแรกดูก็งงๆนะพี่น้องมุสลิมอยู่กันแน่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 นบ้านเป็นตรอกซอกซอยนะครับมอเตอร์ไซค์เท่าได้เท่านั้นแหละคนเดินก็แค่ได้แค่สวนกันมอเตอร์ไซค์เนี่ยสวนไม่ได้นะครับแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นโอ้โหสนามกว้างโล่งเลยเอ้านี่ห่วงซุยของเจ้าเมืองสงขลากับลูกหลานของท่านมีห่วงซุ้ยที่ใหญ่มากผมว่างามมากนะครับอยู่เป็ด2พื้นที่นะฮะทางซ้ายมือซึ่งต้องแวะลงไปดูชมนะครับที่สำคัญก็คือทุกห่วงซุ้ยเนี่ยก็จะมีป้ายหินแกะสลักไว้ว่านี่คือของเจ้าเมืองสงขลาท่านไหนของลูกหลานของภริยาคนไหนผมเนี่ยตอนไปยืนอยู่แล้วก็มองลงมาโอ้ท่านสร้างไว้อิงเขาแล้วก็มองไปที่ทะเลแต่ตอนเนี้ยไม่ถึงทะเลแล้วเข้าใจว่าเกิดความตื้นเขินขึ้นมาแล้วเกิดพื้นที่ว่างพี่น้องมุสลิมนะซึ่งจะเข้ามาในระยะหลังเนี่ยก็เลยมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ประกอบกับคนจีนก็ย้ายไปอยู่ทางบ่อยางหมดนะครับที่นี่ก็เลยกลายเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมที่น่าตื่นเต้นมากนะฮะก็คือมีสุสานจีนอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็มีย่านอยู่อาศัยบ้านเรือนนะครับของพี่น้องมุสลิมชายทะเลแน่นขนาดเต็มไปหมดเลยแต่พอเลยสุสานทั้ง2จุดเนี่ยจะเจอวัด4วัดที่ผมคิดว่าตอนไปตอนแรกนะผ่านไปดูหน่อยตอนหลังลงไปเดินดูหน่อยพอเดินดูนะครับเดินมันทั้ง4วัดเลยตั้งแต่วัดแรกไปจนถึงวัดสุดท้ายแล้วผมก็แนะนำนะครับว่าถ้าไปแล้วแนะนำนะ highly recommend แล้วท่านก็จะรู้สึกว่าร่มรื่นแต่ก่อนนี้เนี่ยเมืองสงขลาเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับแล้วเคยรุ่งเรืองเคยมีการสร้างวัดไว้ทั้ง4วัดแล้วก็สวยงามเหลือเกินนะครับวัดแรกเนี่ยที่เราแวะเข้าไปเนี่ยเป็นวัดที่ท่านสร้างไว้บนไหล่เขานะครับสร้างอยู่บนไหล่เขาเลยฮงซุยขึ้นไปวัดแรกชื่อว่าวัดภูผาเบิกคงมีการตัดเขาแล้วก็สร้างวัดบนวัดนี้เนี่ยมีสิ่งที่น่าดูมากๆอยู่3สิ่งสิ่งที่1ที่เข้าไปถึงก็จะเตะตาคือพระอุโบสถแต่พระอุโบสถเนี่ยมีสภาพชำรุดมากแล้วมีการสร้างใหม่ทดแทนหมดแล้วนะครับแต่เห็นเด่นอะนะครับเด่นสูงเด่นเลยแต่ที่เท่สำหรับผมนะที่เท่บานประตูหน้าต่างของพระอุโบสถเนี่ยครับท่านเอาไม้เป็นแผ่นมาตัดแล้วก็ทำเป็นบานนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าท่านจะจงใจนะครับก็คือจงใจให้เห็นลายไม้ที่ใช้อาจจะเป็นไม้ไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งผมเข้าใจว่าไม่เป็นไม้มะม่วงก็เป็นไม้ฉำฉาเพราะจะเห็นไส้สีดำแล้วก็เปลือกสีขาวแต่ท่านทาน้ำมันไว้ทุกวันนี้แม้จะชำรุดเนี่ยแต่เห็นเลยนะว่าปีกไม้เนี่ยถูกเลือกไม่ใช่ปีกไม้แผ่นไม้นะครับถูกเลือกเอามาประกอบเป็นคู่เห็นเป็นผีเสื้อเห็นเป็นรูปนั่นรูปนี้ผมรู้สึกว่าไอ้นี่ก็เท่อีกอย่างหนึ่งยิ่งกว่าจิตรกรรมฝาผนังด้วยซ้ำไปหรือว่าจิตรกรรมไทยหรืองานแกะสลักเป็นอีกอะไรอีกนวกรรมเนาะของคนที่สงขลาที่สร้างไว้ที่พระอุโบสถวัดภูผาเบิกแต่นวกรรมที่เท่อีกอันนึงเนี่ยนะครับที่ถ่ายรูปมาแล้วทุกคนชื่นชมมากก็คือที่ศาลาการประเรียนศาลาการประเรียนเนี่ยสร้างบนไหล่เขาอ่ะนะครับแต่ที่เท่มากก็คือปูนปั้นที่หน้าบันทำเป็นรูปครุฑที่แปลกตาคือครุฑเนี่ยยืนแบบมีความเป็นผมตรงไปมีความเป็นอาร์ตเดโคนิด
นะปูนเป็นเส้นตรงเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ครุฑเนี่ยดูตระหง่านดีส่วนที่3ของวัดภูผาเบิกที่งดงามไม่แพ้แต่น่าเสียดายที่ปรักหักพังไปแล้วนะครับก็คือเป็นกุฏิไม่ใช่สงสัยเป็นทรงแบบทรงสงขลานะครับคล้ายๆโคโลเนียลคล้ายๆยุคอาณานิคมเนี่ยผสมผสานแบบภาคใต้เป็นเรือนปัญญาบานอนเนี่ยนะครับมีไม้ฉลุแบบถ้าทุกคนอื่นก็อาจจะเรียกเป็นขนมปังคิงกุฏิหลังนี้เนี่ยเคยได้รับพระราชทานรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นด้วยแต่ก็มีสภาพที่ทรุดโทรมก็ถามว่ามีพระอยู่สักกี่รูปทุกวันนี้มีพระอยู่ราว 2-3 รูปนะครับมีคนก็อยู่เฝ้าดูแลอยู่นะครับก็มีสภาพที่ทรุดโทรมไม่น้อยแต่ก็ยังมีความงามให้เราสัมผัสได้แต่พอเดินไปที่วัดที่2นะครับคือวัดสิริวรรณาวาสวัดสิริวรรณาวาสเนี่ยพระอุโบสถเนี่ยนะครับเป็นแบบสมัยพระราชนิยมรัชกาลที่3นะครับแบบอะไรดีถ้าเราไปดูวัดราชนัดดาวัดเทพธิดาวัดในกรุงเทพเนี่ยนะครับก็จะเห็นแบบนี้คือเป็นผสมฝรั่งปนจีนอุโบสถหลังนี้เนี่ยทุกวันนี้กรมศิลป์ได้ไปทำการบูรณะไว้นะครับแล้วก็ดูแล้วดีที่สำคัญก็คือว่ามีวัยรุ่น 2-3 คนเข้าไปช่วยกันจัดระบบไฟนะฮะเพื่อเปิดพอเข้าไปข้างในพระอุโบสถเนี้ยพระประธานท่านงามมากแล้วใช้ไฟสีแบบสีเหลืองนะครับผมไปเนี่ยมีคนนั่งสวดมนต์อยู่ด้วยผมว่าเป็นบรรยากาศที่ทำให้นึกถึงเมื่อสมัยรัชกาลที่2ที่3ที่วัดนี้กำลังรุ่งเรืองมากแล้วข้อที่หน้าวัดเนี่ยก็จะมีฐานของหอระฆังเก่าแค่นี้2 อย่างแต่อย่างหนึ่งที่ผมตื่นเต้นมากก็คือว่ามีต้นละมุดเต็มไปหมดเลยเกาะยอสงขลาเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องละมุดนะครับเคยไปที่สุมาตราเขาก็ปลูกละมุดกันเยอะมากเนี่ยเป็นอาหารพื้นถิ่นแล้วก็ที่นี่ต้นใหญ่ๆแล้วก็มีลูกเต็มไปหมดแล้วก็กระรอกเก็บกินกันอยู่นะครับนี่คือวัดที่2จากวัดสิริวรรณาวาสเนี่ยมีทางเดินไปตามไหล่เขาที่เรียกว่าเป็นเทเรสนะที่ผมว่าออกแบบไว้ดีมากเลยต่อไปจนถึงวัดที่3ระหว่างทางเดินเนี่ยเราจะเห็นลานเฉลียงของกุฏิหลายหลังตัวกุฏิเป็นไม้เนี่ยพังหมดแล้วแต่เห็นลานเฉลียงเป็นแบบระเบียงเนี่ยเฉพาะดูระเบียงเนี่ยเพราะนี่มันลานจงกรมดีๆนี่เองเรายังเคยคิดเลยอุ๊ยเรามาสร้างลานจงกรมแบบนี้กันดีกว่าไม่ต้องสร้างเรือนน่ะทั้ง2ลานที่ยังหลวยอยู่ในสวยมากพอพ้นจากวัดสิริวรรณาวาสเนี่ยยิ่งตื่นเต้นมากเลยคือวัดบ่อทรัพย์ถ้าหากว่าเรามาจากข้างล่างเนี่ยพอเรียบตามไหลเขามาเนี่ยก็จะเจอบ่อใหญ่มากนะเป็นบ่อแล้วกลุ่ด้วยอิฐเนาะอิฐสงขลาเนี่ยครับบ่อขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-6 เมตรได้ถือว่าเป็นบ่อใหญ่มากเข้าใจว่าน่าจะเป็นศูนย์กลางของแหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ของคนที่นี่เลยทีเดียวถึงเรียกว่าบ่อซับจริงๆอาจจะมาจากบ่อซับซอโซ่ไหมอากาศบ่อคือบ่อน้ำซับแล้วตอนหลังก็สร้างความมั่งคั่งก็เลยเปลี่ยนเป็นบ่อซับเป็นแบบทรัพย์สินเงินทองบ่อนี้เนี่ยครับพอเดินเข้ามาเนี่ยจะเจอกุฏิหลังหนึ่งนะครับแบบปักใต้เป็นไทยใต้ผมใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าเสานะเสาสูงมากเลยทำไมถึงสูงเพราะว่าสร้างอยู่เรียบไหลเขานะงั้นความสูงของเสาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องการความสูงแหละพอดีไหลข้างบนชานกุฏิเนี่ยนะครับมันอยู่สูงนะครับแต่เอาว่ามีความสวยแล้วก็สง่าเลยขึ้นไปก็เป็นพระอุโบสถก็ลักษณะเดียวกันกับวัดสิริวรรณาวาสแต่ที่งดงามไม่เหมือนกับที่ไหนก็คือว่ามีบันไดทางขึ้นทางลงนะครับลดหลั่นเป็นชั้นเป็นชั้นทำให้เรารู้สึกว่ามันมีสเต็ปมีชั้นมีสเต็ปมาดูแล้วไม่เรียบแบบวัดบนพื้นที่ราบหรือไม่สูงเฉยๆก็แต่ก่อนที่เมืองสงขลาเนี่ยเคยมีอะไรมีอารยธรรมนะมีวัฒนธรรมมีสุนทรียะในการออกแบบสิ่งก่อสร้างแบบนี้ด้วยอันนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปที่สงขลาฝั่งบ่อยางมันเป็นพื้นที่เรียบไงพอฝั่งที่นี่โอ้มันมีอย่างนี้ด้วยท้ายสุดก็คือวัดสุวรรณคีรีซึ่งทุกคนถ้าไปสงขลาก็จะนึกถึงวัดนี้นะครับตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นวัดของต้นตระกูลสุวรรณคีรีคนส่วนใหญ่จะเข้าใจอย่างนั้นนะครับจริงๆไม่ใช่วัดนี้สร้างโดยเจ้าเมืองสงขลาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงหลวงสุวรรณคีรีซึ่งเป็นเจ้าเมืองสงขลาคนหนึ่งนะครับวัดนี้มีจิตรกรรมฝาผนังที่ทุกวันนี้ก็ชำรุดเยอะมากแล้วนะครับแต่หลายรูปก็เป็นชุดรามเกียรติ์เป็นส่วนใหญ่กับพุทธประวัตินะครับด้านนอกเนี่ยที่โดดเด่นก็คือว่า
มีการจัดบำรุงพื้นที่เนี่ยได้งดงามจริงๆทั้ง4วัดเนี่ยมันงดงามต่อเนื่องกันแต่วัดสุวรรณคีรีน่าจะเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็มีแถวกุฏิอยู่เรียงรายน่าอยู่จริงๆผมเนี่ยเห็นกุฏิพระกุฏิคนแล้วน่าอยู่จริงๆนะครับแต่ที่สำคัญก็คือในเขตกำแพงแก้วแล้วก็ลานวัดที่ยกเป็นชั้นเป็นชั้นเนี่ยมีการปรับปรุงเรียกว่าภูมิสถานเนี่ยงดงามน่าเป็นที่มาปฏิบัติธรรมก็ได้มาปลีกวิเวกก็ได้หรือมาเที่ยวมาถ่ายรูปก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งซุ้มใบเสมาของที่นี่เป็นหินแกะแล้วก็มีปูนปั้นประดับที่มีลักษณะผมว่าไม่เหมือนที่ไหนยิ่งกว่านั้นแล้วที่ตรงหน้าพระอุโบสถนะมีถะคือเจดีย์ศิลาใหญ่นะครับเจดีย์องค์หนึ่งเนี่ยมีรูปหน้าคนแกะอยู่รอบเลยเป็น2ชั้นผมก็ถามว่านี่หน้าใครปรากฏว่าไม่มีใครตอบได้ว่าเป็นรูปหน้าใครพยายามค้นก็หาคำตอบไม่ได้นะครับอันนี้คือพื้นที่ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราพลาดไปได้ไงอ่ะนะครับยิ่งที่หน้าวัดสุวรรณคีรีเนี่ยมีศาลานะครับศาลาเท่ๆอยู่ศาลาหนึ่งเฮ้ยเราพลาดไปได้ไงทั้งหมดเนี้ยไปสงขลาไปหาดใหญ่ไม่รู้กี่รอบนะครับพลาดที่นี่หมดเลยเพราะฉะนั้นจึงอยากจะบอกว่าคราวหน้าถ้าไปสงขลาไปหาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะไปทางแพขนานยนต์ไม่ว่าจะไปข้ามสะพานตินสุรานนท์ที่กอยอก็อย่าพลาดนะครับเพราะว่างามจริงๆนะครับท้ายสุดเนี่ยสำหรับผมเนี่ยที่พลาดเนี่ยต้องแย่มากๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไกลจากตรงนี้นะครับมีห่วงซุ้ยของบรรพบุรุษผมอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วยังมาไม่ถึงนะครับเป็นฮวงซุยของตระกูลเลขากุลซึ่งฝ่ายคุณย่าผมเนี่ยเป็นเลขากุลแต่ก่อนคุณพ่อคุณแม่ก็มาเชียงเม้งที่เนี่ยเป็นประจำนะครับแต่พวกเราเนี่ยพอเรามาอยู่นครเราก็มาติดกับฝ่ายแม่แล้วเราก็ห่างไปจากฝ่ายพ่อก็ยิ่งรู้สึกเอ๊ะเราพลาดได้ไงแต่ยังไงที่สุดเนี่ยการไปครั้งนี้ผมก็เลยไม่มีเวลาที่จะต่อไปดูโบราณสถานเขาแดงรวมทั้งที่วัดเขาน้อยซึ่งมีความสำคัญมากๆนะครับคราวก่อนที่เคยไปมาแล้วเนี่ยหรือถ้าท่านไปคราวนี้เนี่ยมีเวลาเลยไปสักนิดหนึ่งนะครับที่โบราณสถานเขาน้อยถือว่าเป็นศาสนสถานอายุอาจจะลึกไปถึงพันกว่าปีสมัยคุปตะนะครับอยู่ที่นี่นะครับเป็นมีสภาพเนี่ยเอาฐานยังครบ4ด้านเป็นก่ออิฐแล้วก็มีซุ้มที่มีรูปแกะสลักเป็นรูปเทวดานะฮะยังเห็นปรากฏอยู่แล้วก็มีปรางเล็กปรางยอดเล็กรอดน้อยส่วนใหญ่เนี่ยไปจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลาแล้วนะครับแต่นี่ถือเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และสำคัญมากถามว่าความเก่าเนี่ยเทียบกับที่ไหนผมก็ไม่แพ้กับของศรีวิชัยไม่แพ้กับพระธาตุชัยยาวัดเวียงวัดหลงที่สุราษฎร์ธานีนะครับส่วนที่นครเนี่ยเราไม่มีโบราณสถานที่เก่าถึงแล้วเหลืออยู่ใหญ่ขนาดนี้นะครับทางสงขลามีอยู่แล้วก็น่าจะได้มากเลยก็มีใครก็ไม่รู้แถวๆนั้นแหละทราบมาว่ามีบทบาทสูงเป็นครอบครัวกับนักการเมืองด้วยเกิดจะมาขุดดินที่เชิงของโบราณสถานแห่งนี้เพื่อจะไปพัฒนาเพื่อทำอื่นนะครับแล้วก็ดื้อแพ่งกันนะครับจนขนาดที่ชาวสงขลาเนี่ยทนไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมศิลปากรก็ไม่ทำก็ไม่ได้นะครับต้องไปกล่าวโทษร้องทุกข์แล้วก็คดีความทำท่าว่าจะลุกลามไปกันใหญ่จนถึงวันนี้เนี่ยเหมือนว่ายังไม่สิ้นสุดแต่ก็โชคดีนะครับที่คนสงขลาจริงๆคนหนึ่งก็เป็นเพื่อนผมเนี่ยแหละครับลุกขึ้นมาร่วมในการพิทักษ์ปกป้องแล้วก็เหมือนกับว่าทางฝ่ายทางการเนี่ยก็เข้ามาดูแลแล้วก็ตำรวจและกำลังทำเรื่องเพื่อจะส่งเข้าสู่ขั้นศาลหรือขึ้นไปแล้วในขั้นหนึ่งแล้วนะครับก็สามารถระงับสกัดกั้นการทำให้เกิดความเสียหายต่อไปได้แต่ส่วนจะบรรเทายังไงเช่นถูกขุดดินที่เชิงไหล่เขาซึ่งข้างบนเนี่ยมีโบราณสถานเขาน้อยอยู่เนี่ยนะครับแล้วจริงทั้งพื้นที่นี้ก็เป็นเขตโบราณสถานด้วยเนี่ยจะมาเอาดินมาถมคืนมาเสริมความแข็งแรงยังไงเพื่อไม่ให้เกิดการสึกกร่อนหรือชำรุดในอนาคตได้อันนี้ก็ต้องรอดูอนาคตกันต่อไป
นะครับถ้าท่านมีเวลาว่างก็แนะนำนะขึ้นไปเขาน้อยนะครับหรือไปต่อที่เขตโบราณสถานเขาแดงที่เกิดการขุดทำลายท้ายสุดบนยอดเขายังมีเจดีย์อีก2องค์ครับเขาเรียกว่าเจดีย์องค์ดำกับเจดีย์องค์ขาวผมยังไปไม่ถึงสักทีหนึ่งทั้ง2องค์นี้เป็นเจดีย์ที่จำชื่อไม่ได้เป็นตระกูลบุญนาคนะเป็นแม่ทัพของสยามในสมัยต้นที่ลงมาเพื่อที่จะปกป้องพิทักษ์แผ่นดินนี้รวมทั้งอาณาบริเวณนี้นะครับแล้วก็เมื่อท่านสามารถปกป้องได้ก็สร้างเจดีย์ไว้เป็นที่ระลึก2เจดีย์ด้วยกันในจากกรณีของ2ศึก2ทัพนะครับในการมาพิทักษ์รักษาแผ่นดินภาคใต้ของไทยที่สงขลาไว้ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือสงขลาอีกพื้นที่ที่คนอาจจะไม่รู้แล้วก็มักจะไม่ได้ไปสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา